มีเหตุการณ์สลับกันบ้างเพราะว่าจริงวันนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะคือเป็นเรื่องของจะเรียกว่าหึงหวงไหมเพราะว่ามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเอ๊ะเราใช้ชื่อว่าอะไรนะคุณบีค่ะคุณบีคุณบีบอกงี้ว่าตอนแรกเนี่ยเขาเอะใจงี้แล้วมันเป็นการจับโป๊ะคนรักที่แบบแสบซวงพอสมควรนะเขาบอกว่าแฟนหนุ่มเขาเนี่ยผู้ชมฮะเหมือนกับเวลาโทรศัพท์เข้าเนี่ยนะฮะแล้วก็เหมือนกับแฟนหนุ่มบอกไม่มีอะไรหรอกเพื่อนที่ทำงานโทรมาแล้วก็เหมือนกับรีบวางเหมือนไม่อยากให้ดูโทรศัพท์เขาบอกเออไม่เป็นไรไม่ดูก็ได้แต่จังหวะที่แฟนหนุ่มหลับปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะโทรศัพท์มันเข้ามาอีกคราวนี้ทางด้านของคุณบีเลยตัดสินใจทักแชทไปหาสายปริศนาที่พิมพ์มาหาแฟนเขาซึ่งสายปริศนาน่าจะเป็นผู้หญิงคุณบีในฐานะเมียก็เลยบอกให้สายปริศนาคนนี้ที่ทักแชทมาบอกมาเจอกันหน่อยไหมปรากฏว่าสายปริศนาที่ทักแชทมาเรียกกันว่าเบบีด้วยนะฮะก็บอกได้เดี๋ยวจะมาเจอ คุณผู้ชมฮะในฐานะเมียหลวงพอเบบีอีกฝั่งนึงเนี่ยตอบกลับมาว่าเดี๋ยวจะรีบมาเจอเลยสัญชาตญาณเมียหลวงมันจะฟ้องทันทีว่าเอ๊ะเบบีคือใครแล้วเขาก็แอบซ่อนตัวอยู่ในบ้านเพื่อรอให้ผู้หญิงปลายทางเนี่ยที่เรียกผัวเขาว่าเบบีปรากฏตัวผู้หญิงคนนี้มาจริงๆแล้วตอนที่มาดูภาพหน่อยนะฮะเขาตั้งกล้องแอบถ่ายเหลือเชื่อมากผู้หญิงมาแล้วใช่ไหมเมเนี่ยค่ะนอนกอดกันอยู่บนเตียงกับผัวเขาเอ้านี่เดี๋ยวก่อนมาหากันจนได้เนาะมันมีคลิปแค่สั้นๆเหรอใช่สั้นๆเนี่ยค่ะมาหากันจนได้เนาะจบตรงนอนกอดกับผัวเขาอยู่บนเตียงเนี่ยค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เขาบอกนี่ไงเขาจับจนได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นคืออะไรไหมฮะเขาบอกว่าพอเขาทักแชทกลับไปบอกว่ามาเลยไหมปรากฏว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยมาโดยที่ยังไม่ต้องลงโลเคชั่นแล้วมาถูกมาหาสามีเขาถูกด้วยเขาก็อ้าวนี่แสดงว่ามากันบ่อยค่ะดิขนาดโลเคชันยังไม่ได้ส่งเลยเธอมาแล้วเปิดประตูเข้ามาเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้กระโดดกอดผัวเขาเลยบนเตียงเพราะคิดว่าเมียไม่อยู่คุณผู้ชมฮะวันนี้ทางเจ้าตัวเนี่ยเราก็เลยไปเจอกับทางด้านของคุณบีใช่ไหมตัวของคุณบีเองเนี่ยวันนี้แกเล่าให้ทางช่อง8ฟังบอกว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยคือวิธีจับโป๊ะแฟนตัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นไปตามที่เล่าขณะเดียวกันเห็นไหมตอนที่ผู้หญิงมากอดกับสามีเขาเราก็ถามคุณบีบอกแล้วผู้หญิงเขาอธิบายว่ายังไงผู้หญิงบอกว่าเราแค่พี่น้องกันนี่อ๋อมาหาผู้ชายตอนดึกแล้วกอดผู้ชายมันเป็นพี่น้องกันในฐานะเมียหลวงก็ถามพี่น้องกันยังไงทำไมมากกกันอย่างนี้เขาบอกโอ้ยที่เรากอดกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคือเราชอบกินเหล้าด้วยกันแทนที่ผู้หญิงปริศนาจะรีบออกจากห้องถูกไหมฮะปรากฏยังนั่งอยู่ในห้องอีกเพราะว่าอะไรเพราะผู้ชายก็ต้องตื่นกลางดึกถูกไหมพอเบบีมากอดฝ่ายสามีก็ต้องสะดุ้งตื่นคุณผู้ชมเชื่อไหมสิ่งที่มันเจ็บปวดที่สุดในฐานะหัวอกเมียหลวงผู้ชายซึ่งเป็นสามีให้เธอลงจากห้องแล้วก็กลับออกไปฮะแล้วฝ่ายชายก็คือสามีอยู่กับน้องผู้หญิงต่ออยู่ในห้องถามว่าแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำยังไงเจ้าตัวเลยบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเขาก็ยอมรับเนี่ยนะฮะว่าเขาก็เสียใจถูกไหมและยิ่งไปกว่านั้นเห็นบอกว่าทางฝ่ายชายสุดท้ายวันนี้มาง้อเลยนะฮะใช่ไหมเมใช่มาง้อแบบว่าเออหายโกรธหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนแบบผู้หญิงจะว่ายังไงเนี่ยก็บอกว่าแบบเป็นห่วงอย่าคิดมากขอโทษขอเวลาเปลี่ยนใจได้ไหมอะไรทำนองนี้อย่าเพิ่งเลิกกับพี่เลยอะไรทำนองที่สำคัญฝ่ายชายบอกว่าจะขอคืนดีพี่จะยอมปรับปรุงตัวแล้วทางด้านของน้องบีก็ยอมรับว่าหนูก็รักคนนี้มากใช่ไหมใช่เพราะว่าเบื้องต้นเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็เห็นบอกว่าทุ่มเทให้เขาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วอยู่ๆเบบีที่ไหนก็ไม่รู้มากระโดดกอดผัวเขาบนเตียงสุดท้ายคนรักเนี่ยก็คือพี่เจใช่ไหมใช่พี่เจอุตส่าห์พยายามบอกโอ้ยบีเข้าใจผิดคนที่กอดพี่แค่เพื่อนกันเรากินเหล้าด้วยกันถูกไหมแต่เราไม่ได้สัมพันธ์ลึกซึ้งแต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงกระโดดถูกเตียงใช่ไหมมาถูกห้องแล้วคือเจ้าตัวเนี่ยคุณบีแกก็บอกว่าเอาจริงๆนะน่าจะมีพี่เจเนี่ยก็น่าจะมีผู้หญิงมาเยอะแล้วแหละเพราะว่าคนใกล้ตัวก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าคือมีปัญหาเรื่องผู้หญิงอะค่ะแล้วเธอจับได้หลายครั้งคุณผู้ชมฮะแหมเราก็เรียกบีมาตลอดคุณหนูค่ะเออแต่จริงเขาเรียกกันหนูค่ะเออหนูบีแล้วกันจะได้ไหมหนูบีเราเรียกหนูบีคนเดียวกันนะฮะหนูบีนี่แหละคุณผู้ชมฮะหนูบีตอนสวมรอยหยิบโทรศัพท์สามีขึ้นมาเล่นน่ะตอนที่น้องผู้หญิงคนนี้น้องกิ๊กแล้วกันนะฮะเรียกว่าน้องกิ๊กก็แล้วกันเปิดแชทขึ้นมาเต็มจอสิ
น้องกิ๊กเนี่ยเหมือนกับโทรศัพท์เข้ามาแล้วหนูบีแกสวมรอยหยิบโทรศัพท์สามีแกขึ้นมาเลยน้องกิ๊กบอกว่ารอรับสายหน่อยเห็นนะแล้วปรากฏว่าหนูบีบอกเคก็คือเดี๋ยวพี่จะรอรับสายเพราะฉะนั้นน้องกิ๊กเนี่ยก็เลยคิดว่ากำลังคุยกับผู้ชายอยู่แต่หารู้ไหมว่าหนูบีสวมรอยเข้าไปเรียบร้อยหนูบีสวมรอยถามกิ๊กเลยบอกจะมาตอนไหนเปิดประตูรอไว้แล้วขึ้นมาเลยนะเปิดประตูข้างล่างนี่ฮะเพื่อรับรีบมาคือถ้าน้องกิ๊กเนี่ยเป็นเพื่อนจริงๆเนี่ยน้องกิ๊กก็ไม่ควรมานะผู้ชายบอกว่าเปิดห้องรออย่างเงี้ยแต่น้องก็บอกกำลังไปใช่ไหมถึงแล้วถึงแล้วลงมารับด้วยนี่หลังจากนั้นปรากฏว่ามันก็ยังมีข้อมูลอื่นๆอีกที่น้องบอกว่าเวลาทักไปเนี่ยนะฮะบอกให้มาหาก็เหมือนกับว่าพยายามจะเข้ามาหาจริงๆจนสุดท้ายวันนี้สุดท้ายเลิกไหมพอเจอแบบนี้หรือยังไม่เลิกคือคุณหนูบีเนี่ยก็บอกว่าเลิกไม่ไหวแล้วเจอแบบนี้มาหลายครั้งเพราะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเคยรู้มาแล้วแหละว่าเธอจับได้หลายครั้งเรื่องผู้หญิงแล้วเคยเล่าด้วยว่าจับสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่ไปหาแฟนที่ชลบุรีเนี่ยแฟนชอบเอาขยะไปทิ้งแล้วเธอก็เหลือบไปเห็นว่าในขยะน่ะมีถุงยางอนามัยอยู่ด้วยเธอก็เลยประติดประต่อเรื่องทั้งหมดจนกระทั่งมาโป๊ะแตกตอนเรื่องล่าสุดที่มีผู้หญิงมาหาถึงห้องผู้หญิงคิดมากผู้หญิงคิดมากเจอถุงยางเขาอาจจะเป็นเขาเรียกยืดอกพกถุงแล้วถุงหมดอายุหรือเปล่าเขาเลยทิ้งในฟังเถียงเขาหน่อยฮะมันมีแชทเสียงแบบเมสเซนเจอร์ดังขึ้นมาหนูก็แอบสงสัยเขาแล้วนะคะว่าเสียงใครโทรมาแต่ว่าคราวนี้เขาก็พูดว่าพี่ที่ทำงานโทรมาหนูก็เลยว่าเอาแล้วไม่รับล่ะเขาไม่รับหรอกหนูก็เลยเฉยไปแล้วคือเขาก็หลับพอเขาหลับหนูก็เอะใจขึ้นมาหนูก็เลยไปค้นโทรศัพท์เขาแล้วหนูก็ไปค้นไลน์พอค้นไลน์เสร็จปุ๊บก็เจอแชทผู้หญิงคนหนึ่งเรียกกันว่าบีโกรธหรองอนหรอข้อหากันวันหนึ่ง22นาทีก็มีนะใช่ค่ะแล้วคราวนี้หนูก็สงสัยหนูก็เลยแชทหลอกผู้หญิงคนนี้มาว่าอยู่ไหนเขาบอกว่าเขาประชุมอยู่แล้วเขาโทรหาไม่รับนะหนูก็เลยบอกว่ามาหาหน่อยผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ถามเลยนะว่าห้องอยู่ไหนห้องอยู่ไหนอะไรยังไงเขาไม่ถามอยู่ดีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวประชุมเสร็จเราจะรีบไปหนูวิ่งลงมาข้างล่างเพื่อมาเปิดประตูไว้มันต้องใช้คีย์การ์ดเข้าใช่ไหมหนูก็เปิดประตูทิ้งไว้แล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาห้องแล้วหนูแล้วน้องผู้หญิงน้องกิ๊กนามสมมุติไหนเปิดคลิปเมื่อกี้เปิดเพย์ภาพขึ้นมาหน่อยดิฮะเอาแบบน้องกิ๊กกำลังกอดอยู่กับทางด้านของฝ่ายชายคือพี่เจเปิดคลิปขึ้นมาเต็มๆเลยฮะมันจะเป็นสั้นๆได้เนาะนี่พี่น้องอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรอ่ะถ้าดูจริงน้องกิ๊กนะน้องกิ๊กก็กอดเหมือนกอดพี่ชายใช่ไหมเพียงแต่ว่าไม่ยอมเปิดไฟนะฮะมาถึงปุ๊บก็รีบกอดพี่เลยเหมือนคิดถึงพี่ล่าสุดเราก็เลยต้องถามพี่เจทางโทรศัพท์ป่ะพี่เจใช่ค่ะเป็นข้อมูลแล้วกันนะพี่เจแกว่าไงบ้างทีมข่าวช่อง8เราโทรไปคุยกับพี่เจว่ามันยังไงเรื่องนี้ที่อยากจะรู้ทำไมมันต้องมากอดกันบนเตียงแบบนี้คือพี่เจบอกว่าวันนั้นนอนหลับอยู่พอผู้หญิงขึ้นมาก็คิดว่าเป็นแฟนสิก็คิดว่าเป็นคุณหนูนี่แหละแต่ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมางงช็อกมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยอธิบายบอกผู้หญิงคนนี้จริงๆเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานเดียวกันแล้วเคยมาปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนที่ห้องนานแล้วคือยอมรับว่าคุยกับผู้หญิงคนนี้จริงแต่ไม่ได้มีสัมพันธ์อะไรกันนะเขาบอกแบบนี้พี่เจก็หน้าตาดีเนาะเออแล้วเพื่อนก็คือน้องกิ๊กเนี่ยสามารถมาหาพี่เจได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องส่งโลเคชั่นใช่และที่สำคัญผู้หญิงก็ไม่เอ๊ะใจเลยนะฮะมาถึงปุ๊บกระโดดขึ้นเตียงกอดเลยค่ะแล้วพี่เจบอกว่าจริงๆสายปริศนาที่โทรมาหาหลังจากเกิดเรื่องมาหาคุณหนูบีหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นแฟนเก่าที่อาจจะไม่พอใจผู้หญิงก็เลยมาก่อกวนหรือเปล่าแต่สุดท้ายคุณเจบอกแบบนี้ขอโทษและอยากจะขอโอกาสค่ะนี่ขอกลับไปคืนดีใช่ไหมใช่แล้วพี่เจตอบไหมเรื่องถุงยางอ่ะที่ไม่ตอบหนูบีเขาไปเจอไม่ได้ตอบประมาณนี้จบแล้วฮะ